ถ้าเราจะเข้ามามีส่วนร่วมใดๆเนี่ยก็คงจะไม่สามารถที่จะทำงานได้นะครับถ้าในการร่วมยังมีพรรคก้าวไกลอยู่ไม่ใช่เป็นเรื่องของความขัดแย้งใดๆแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการแนวทางการทำงานในเรื่องของความคิดในเรื่องของวิธีการทำงานนะครับเราก็ได้กราบเรียนท่านหัวหน้าโซลนานได้รับทราบไว้นะครับแล้วท่านก็คงจะไปพิจารณานะครับข้อจำกัดของเราถ้ามีอะไรที่เราสามารถที่จะผ่านจุดที่เป็นอุปสรรคไปได้ทางพรรคภูมิใจไทยก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือเริ่มต้นในการพูดคุยเพื่อหาคะแนนหรือหาเสียงเพิ่มจากพรรคการเมืองนะครับตามที่ที่ประชุมได้ให้แนวทางเอาไว้เริ่มต้นจากพรรคภูมิใจไทยครับเป็นการปรึกษาหารือเพื่อหาทางออกในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลให้ได้นะครับเพราะติดเงื่อนไขอยู่ว่ากรณีที่พรรคก้าวไกลเป็นแกนนำนะครับไม่ได้รับโอกาสจากที่ประชุมของที่ประชุมร่วมรัฐสภาวันนี้ก็เป็นวันที่ภูมิใจไทยนะครับได้มาปรึกษาหารือกับเรารายละเอียดนะครับเราเองได้พูดคุยกับทางภูมิใจไทยถึงแนวทางที่จะร่วมมือกันว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนอย่างไรในการที่จะทำงานร่วมกันผลการหารือผมต้องขออนุญาตพี่น้องสื่อมวลชนด้วยความเคารพครับท่านอนุทินชาญวีรกุลหัวหน้าพรรคเพื่อไทยหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยขอไปจะยกตำแหน่งให้ท่านแล้วอันนี้หมายถึงการร่วมมือกันอย่างแน่นแฟ้นไปนะครับขออภัยหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยจะได้กรุณานำเรียนต่อพี่น้องสื่อมวลชนนะครับเชิญท่านหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเลยครับครับก่อนอื่นผมต้องขอพระคุณท่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับท่านนายแพทย์ชนละนานสีแก้วท่านรองหัวหน้าพรรคท่านภูมิธรรมเวชชัยและท่านเลขาธิการพรรคท่านประเสริฐจันทรลวงทองนะครับที่ได้เชิญให้ผมมาพบกับท่านในวันนี้เพื่อหารือเรื่องการแก้ปัญหาของบ้านเมืองนะครับด้วยบรรยากาศที่ดีครับพวกผมทุกคนก็เคยอาศัยอยู่ในอาคารหลังนี้มาก่อนนะครับกลับมาที่นี่ก็รู้สึกมีความดีใจนึกถึงบรรยากาศเก่าๆแล้วก็นึกถึงความสัมพันธ์ที่ดีมาโดยตลอดนะครับระหว่างในทางส่วนบุคคลกับทุกๆคนในพรรคเพื่อไทยวันนี้ก็ได้มารับทราบเจตนารมณ์จุดประสงค์ของทางพรรคเพื่อไทยซึ่งก็ตรงกับพรรคภูมิใจไทยครับก็คืออยากจะให้แก้ปัญหาทางการเมืองนะครับโดยเร็วที่สุดอยากจะให้ประเทศไทยของเรามีรัฐบาลเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินให้เร็วที่สุดนะครับทางพรรคภูมิใจไทยก็ได้รับทราบนะครับเจตนารมณ์นี้แล้วก็ได้กราบเรียนท่านหัวหน้าพรรคและผู้บริหารพรรคเพื่อไทยนะครับว่าเรามีข้อกังวลหรือข้อจำกัดอย่างไรบ้าง เราไม่ได้อยู่ใน MOU ของ8พรรคนะครับถ้ามีการมีความร่วมมือกันอะไรต่างๆเราก็ได้บอกเจตนารมณ์ไปแล้วเจตนารมณ์ส่วนใหญ่ก็อยู่ตามเป็นไปตามแถลงการที่พรรคภูมิใจไทยได้แจ้งไว้นะครับก็ได้เรียนให้ท่านทราบแล้วนะครับแล้วก็เราก็มีความจำเป็นที่จะต้องเรียนให้ท่านหัวหน้าได้ทราบว่าถ้าเราจะเข้ามามีส่วนร่วมใดๆเนี่ยก็คงจะไม่สามารถที่จะทำงานได้นะครับถ้าในการร่วมยังมีพรรคก้าวไกลอยู่ก็เลยต้องกราบเรียนท่านไว้ไม่ใช่เป็นเรื่องของความขัดแย้งใดๆแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการแนวทางการทำงานในเรื่องของความคิดในเรื่องของวิธีการทำงานนะครับเราก็ได้กราบเรียนท่านหัวหน้าโซลนานได้รับทราบไว้นะครับแล้วท่านก็คงจะไปพิจารณานะครับข้อจำกัดของเราถ้ามีอะไรที่เราสามารถที่จะผ่านจุดที่เป็นอุปสรรคไปได้ทางพรรคภูมิใจไทยก็พ
พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับพรรคเพื่อไทยในฐานะที่วันนี้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำของการจัดตั้งรัฐบาลให้ได้มากที่สุดเพื่อประโยชน์ของพวกเราทุกคนเพื่อประเทศไทยด้วยครับขอบคุณครับครับขอบคุณทุกท่านอีกท่านหนึ่งของพรรคเพื่อไทยมาร่วมแถลงวันนี้นะครับท่านรักษาการโฆษกพรรคเพื่อไทยนะครับดร.ลินทิพรวรินทร์วัชรโรจน์ครับในช่วงนี้ขอคำถามจากพี่น้องสื่อมวลชนเลยครับทีละท่านครับเอาท่านนี้ก่อนแล้วตามด้วยด้านซ้ายครับเรื่องนี้เราได้มีข้อตกลงใน8พรรคร่วมเราอยู่แล้วนะครับว่าขั้นตอนเนี่ยหลังจากที่เราได้รับแนวทางมาจาก8พรรคร่วมแล้วในการไปพูดคุยหาเสียงเพิ่มเติมเมื่อมีคำตอบหรือมีข้อเสนอใดๆจาก8พรรคร่วมเช่นพรรคภูมิใจไทยในวันนี้นะครับพรรคภูมิใจไทยก็ตอบชัดเจนในเงื่อนไขนี้ว่ากรณีถ้ามีพรรคก้าวไกลเป็นพรรคร่วมใน8พรรคร่วมอยู่ท่านก็มีข้อจำกัดที่ไม่สามารถที่มาร่วมงานได้แม้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลหมายความว่า8พรรค312บวกอีก71มันเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ถ้าท่านเองก็บอกว่ากรณีที่นำเสนอเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ของพรรคเพื่อไทยเองที่จะต้องไปพูดคุยซึ่งแนวทางนั้นเราวางไว้อยู่แล้วครับว่าหลังจากที่เรารับข้อมูลจากตรงนี้ซึ่งเปิดไปที่สาธารณะเนี่ยนะครับเราก็ทำตามกระบวนการก็ไปเข้าสู่ที่ประชุม8พรรคร่วมเราแจ้งถึงข้อจำกัดที่ได้รับมาครับแต่ถ้าร่วมจะมีการประชุมกันเมื่อไหร่แล้วก็แจ้งข้อจำกัดหรือว่าหลังจากที่เราคุยกับทุกพรรคที่เราเสนอไปแล้วเราจะพยายามแสวงหาคำตอบจากทุกพรรคนะครับให้ถ้าเป็นไปได้นะครับเพื่อจะไปตอบเพื่อจะไปบอกกับ8พรรคร่วมเราว่าสิ่งที่เราได้รับภาระรับภารกิจมาจาก8พรรคร่วมเนี่ยเราได้ดำเนินการแสวงหาหมดแล้วคำตอบมาเป็นอย่างนี้เราก็ต้องตอบแน่นอนนะครับเดี๋ยวขอด้านซ้ายด้วยนะครับผมได้เรียนไปแล้วว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการทำงานแนวความคิดที่เท่าที่เรา อยู่ในสภาด้วยกันมาตลอดเนี่ยมันก็ดูไปดูยังมีความแตกต่างกันเยอะนะครับก็ได้เรียนไปแล้วนะครับว่าเรามีข้อจำกัดอย่างไรบ้างก็เป็นสมมติฐานไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับเพราะว่าที่8พรรคเนี่ย8พรรคร่วมบอกให้เราดำเนินการเนี่ยเราก็พยายามจะประสานงานเกือบทุกพรรคนะครับเกือบทุกพรรคถ้าจะไปตั้งสมมติฐานว่าเป็นการเตรียมการเพื่อบอกเลิกเนี่ยคงจะเป็นสมมติฐานที่คิดเองนะครับทางพรรคไทยไม่ได้คิดอย่างนั้นครับเราตั้งใจจะเชิญเกือบทุกพรรคครับยกเว้นบางพรรคที่ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขคิดมันมาพอเพียงแล้วนะครับตอนนี้ยังครับตอนนี้ยังครับก็อยู่กำลังจะดูว่ามีแนวทางที่จะพูดคุยกันได้ไหมนะครับครับโอเคนะครับถามหมอหนูเรายังต้องหารือกันอีกหลายรอบนะครับก็ตอนนี้ถ้าเราไปถามว่าถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะยิ่งเปิดประเด็นเปิดปลายไปเรื่อยๆอันนี้เราต้องการรวบปลายให้ได้แนวทางที่ดีที่สุดนะครับเป็นสมมติฐานเป็นคำถามครับผมเชื่อว่าไม่มีความขัดแย้งใดๆนะครับเกี่ยวกับพรรคนะครับไม่เกี่ยวครับเป็นส่วนบุคคลครับเราทำตาม8พรรคร่วมมอบหมายให้เรามาทำนะครับเพราะฉะนั้นภายใต้เงื่อนไขนั้นต้องอยู่ตรงนั้นก่อน
เรายังตอบไม่ได้ว่าจะฉีกไม่ฉีกยังไงไม่ใช่ครับไม่ใช่ถูกไปเราทำภายใต้เงื่อนไขว่า8พรรคมอบภารกิจมาให้เพื่อไทยฐานะแกนนำเนี่ยมาดำเนินการและเข้าไปแจ้ง8พรรคก็อย่างที่เรียนนะครับในสภาต่างคนต่างมีบทบาทนะครับถ้าเราไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลก็มันก็จะต้องจำเป็นต้องโหวตในความเป็นคนละฝากกันนะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนว่าเดี๋ยวจะต้องมีการพูดคุยอีกหลายรอบหลายประเด็นแต่ถ้ามันมีความจำเป็นนะครับว่าทำแล้วประเทศเดินหน้าไปได้ไม่ให้ประเทศติดกับไม่ให้ประเทศมีอุปสรรคเราก็จะพิจารณาครับเชิญสื่อด้านหลังครับเชิญครับต้องก็ขอบคุณในข้อเสนอนั้นนะครับถ้าเราเอาประเทศชาติเอาประชาชนมาเป็นตัวตั้งต้องถามประเทศชาติและประชาชนนะว่าเขายอมไหมนะครับ10เดือนที่จะมีรัฐบาลรักษาการยาวไปถึงขนาดนั้นนะครับอันนี้ต้องตอบในฐานะที่เป็นรัฐบาลรักษาการอยู่ด้วยนะครับว่าบทบาทของรัฐบาลรักษาการมีข้อจำกัดในการปฏิบัติหน้าที่เยอะแยะมากนะครับรอ2เดือน3เดือนเพื่อให้สถานการณ์หลังเลือกตั้งนะครับเป็นไปอย่างเรียบร้อยอันนี้ได้แต่ถ้าเกิดเป็น10เดือนนี่มันมีภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีข้อจำกัดมากมายไม่เป็นผลดีกับบ้านเมืองครับMOU ของ8พรรคที่เขียนไว้เหรอฮะใช่ครับมันมีข้อนึงที่เรื่องของการนำบัญชาเนี่ยท่านคุณเรืองเพียงก็สนับสนุนประชาธิปไตยที่ถ้าเกิดการคุยมันต้องมีเงื่อนไขมันคนละประเด็นกันครับหมายความว่า8พรรคให้เรามาพูดคุยกับทางพรรคภูมิใจไทยนะครับถ้ามีข้อตกลงตอบกันอย่างไรเนี่ยเอาไปแจ้งกับ8พรรคแต่ขณะนี้เนี่ยทางภูมิใจไทยยืนยันชัดเจนว่ากรณีถ้ามีพรรคก้าวไกลอยู่ร่วม8พรรคเนี่ยทางภูมิใจไทยเขามีข้อจำกัดไม่สามารถจะร่วมได้มันก็เลยไม่ต้องเกิดอะไรครับในสำหรับ MOU ที่เขียนไว้เดิมครับ